มีกิจกรรมของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองนะตกเป็นประเด็นตรงที่ว่ามีการไปจัดสัมมนาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็มีการเชิญนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาพูดมาบรรยายแล้วคนที่มาฟังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันแดงขึ้นมาเพราะว่ามีนักเรียนที่ไปเข้าร่วมฟังในครั้งนี้เขาถ่ายภาพมาแล้วเขาแชทคุยแชทคุยกับเพื่อนแล้วที่สำคัญก็คือว่าในกำหนดการการจัดสัมมนาในครั้งนี้ที่มีการขอการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะกำหนดการไม่ได้ระบุว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะมาในงานนี้ด้วยเขาบอกว่าผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนคือมีการเปิดเผยตัวหนังสือของทางคณะกรรมการที่มีการขอจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะบอกว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเขาจะจัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของไทยคือเรียกเป็นเรื่องการเลือกตั้งนะและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะเขาจะจัดกิจกรรมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นนทบุรีวัตถุประสงค์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการปกครองเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการนี้คณะกรรมการขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาส่งผู้แทนนักเรียนสภานักเรียนและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของท่านมาร่วมนะคะจำนวน7คนนะคะและขอให้แจ้งรายชื่อมาเลยก็ว่ากันไปและแนบกำหนดการมาด้วยซึ่งในกำหนดการเนี่ยก็จะมีการเปิดการสัมมนาโดยคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการแล้วก็มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็ในช่วงบ่ายจะมีการอภิปรายเรื่องระบบการเลือกตั้งของไทยจนถึงช่วงเย็นเนื้อหาในการคุยกันหรือว่าการอภิปรายให้ความรู้กับนักเรียนในรอบนี้เป็นเรื่องของการเลือกตั้งล้วนๆครับแต่กลายเป็นว่ามันมีการเปิดเผยแชทค่ะมันมีการเปิดเผยแชทซึ่งบอกว่าเป็นแชทของน้องนักเรียนที่เข้าไปร่วมในงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะในแชทนี้เนี่ยบอกว่าเหนื่อยมากง่วงมากเลยแต่ที่น่าสนใจคือในภาพที่เขาถ่ายมามีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยู่หน้าห้องนั่นนะฮะแล้วก็กำลังบรรยายอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยง่วงมากเลยมาอบรมอีกฝั่งนึงก็ถามว่ามาอบรมอะไรเขาก็ตอบว่าพักก้าวไกลมากันนั่งพักเลยพูดกันมาแจกหนังสือยกเลิก112เขาก็เลยถามกลับไปว่าพักชวนไปหรือไปเองหรือโรงเรียนพาไปเขาก็เลยตอบว่าเขาส่งหนังสือมาที่โรงเรียนและผอ.ก็อนุญาตเพราะมันเขียนเรื่องของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรก็เลยได้ไปแต่ไม่รู้ว่าธนาธรจะมานะคะทีนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงหนังสือเรื่องของการยกเลิกมาตรา112ด้วยว่าเขาแจกหนังสือทุกคนหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะให้คนที่ตอบคำถามแล้วส่วนใหญ่คนที่ตอบได้เนี่ยก็จะเป็นครูที่ตอบได้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112เล่มแดงๆอ่ะเขาวางขายนานแล้วแต่ไม่มีใครซื้อและเขาก็บอกว่าไม่ให้พูดในนามของพรรคแต่มาทั้งพรรคคืออะไรก็คือเป็นการเมากันในมุมของเพื่อนๆ เนี่ยนะคะทีนี้พอมีการเปิดเผยทั้งข้อมูลและแชทตรงนี้ออกมาเนี่ยในเพจเมตตาดีแท็กไปที่คุณแท็กไปที่คุณศรีสุวรรณจันยาว่าให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆถึงให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาบรรยายแถมในแชทยังบอกอีกว่ามีการแจกหนังสือเรื่องยกเลิกมาตรา112ด้วยครับ